อาจารย์ครับเป็นครั้งแรกนะคะก็ตัวเองอะค่ะนะคะในชีวิตประจําวันก็คือพยายามข่มจิตข่มใจนะคะอาจารย์แต่บางครั้งเหมือนกับจิตมันถูกบีบคั้นนะคะหรือบางครั้งก็คือเหมือนกับอย่างที่น้องที่พูดคนแรกนะบอกว่าสภาวะจิตของอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำค่ะของคนที่ผ่านมามันไม่ใช่มันหดหู่คนละแบบกันนะอันนี้มันเป็นมันนำขึ้นมาจากตัวลักษณะความไม่พอใจมันต่างกันอันนี้มันจะมีความรู้สึกร้อนมากกว่ามันเวลาที่หดหู่คำว่าหดหู่ของคุณเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความเศร้าคือความเศร้าว่ามันไม่ได้อย่างใจเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการสักทีคือคล้ายๆใจมันชอบรออยู่ชอบหวังอยู่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพอมีอะไรมากระทบใจรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่หวังมันจะมีอะไรร้อนๆขึ้นมาวูบนึงคือไม่ต้องเป็นนิยามว่าโกรธหรือไม่โกรธนะแต่มันจะร้อนๆมันจะเศร้าๆมีอาการอมเศร้าอยู่อาการอมเศร้าหมายความว่าไงมันคล้ายๆมันมีความสลดในสิ่งที่เราหวังจะได้หรือหวังจะให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เลยอย่างกันอย่างอันนี้เขาครอบหัวคือมีความเคยชินที่จะปล่อยให้ตัวเองเข้าอยู่ในโหมดเครื่องซึมแต่ของคุณมันเศร้าหมองมากกว่าคือมันตั้งอยู่ด้วยอาการคาดหวังมองเห็นไหมเวลาเราคาดหวังมันจะมีอาการที่ว่าตั้งหน้าตั้งตารอเสร็จแล้วพอมันไม่ใช่มันกลายเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือว่าจากตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยมันกลายเป็นแฟบลงมามันกลายเป็นความรู้สึกห่อเหี่ยวลักษณะความห่อเหี่ยวเนี่ยคือมันบางทีแก้ไม่ได้ด้วยการเจริญสตินะสำหรับบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพอยต์ของเรามันคือการตั้งความคาดหวังไว้ก่อนจริงๆนึกออกไหมคือการเจริญสติเนี่ยทำให้เรารู้ได้แค่ว่าเรากำลังเศร้าหมองอยู่หรือหดหู่อยู่แต่มันไม่สามารถไปสกัดกั้นว่าครั้งต่อไปจงอย่าคาดหวังนะมันคนละประเด็นกันต้นเหตุมันยังอยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าเราหวังรอเราตั้งหน้าตั้งตารอนี่เปลี่ยนใหม่ตรงที่ว่าอย่างลองสังเกตตัวเองนะเวลาตั้งหน้าตั้งตารอวันทำบุญแล้วได้ทำบุญเนี่ยแล้วมันสำเร็จมันชื่นใจเห็นไหมคือของคุณเนี่ยถ้าตั้งหน้าตั้งตาไปในทางบุญทางกุศลทางเจริญสติรอวันปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันได้ขึ้นมาสมใจนะมันจะมีความสว่างเบิกบานแบบหนึ่งแต่ในทางโลกเนี่ยมันครึ่งๆกลางๆสิ่งที่อยากได้จริงๆบางทีมันไม่ค่อยจะได้จะตำแหน่งหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเหมือนกับจะได้หลุดจากกรอบหรือว่าจะได้หลุดจากอะไรที่เรารู้สึกว่ามันปิดกั้นความสามารถหรือว่าความสามารถที่จะแสดงความรู้ความสามารถที่แท้จริงหรือว่าความเห็นอะไรแบบเนี้ยนะมันอัดอั้นตันอู้อยู่ข้างในอะลึกๆว่าเนี่ยเราติดกรอบนี่พอเราพิจารณาว่าการคาดหวังทางธรรมของเรามักจะประสบความสำเร็จมักจะประสบผลก็ลองเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก็แล้วกันว่าคาดหวังและประสบความสำเร็จมีความสุขมีความเบิกบานเนี่ยมันมักจะมาในทางบุญมักจะมาในทางที่มันเป็นกุศลเป็นกุศลธรรมแต่พอคาดหวังในทางที่
มันเป็นแบบโลกโลกมันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วพอไอ้ตอนไม่ได้เนี่ยมันคล้ายๆกับมีความหดหู่มีความอมทุกข์เนี่ยพอเห็นแบบนี้มันจะได้เกิดความรับรู้ภาพรวมทั้งหมดว่ามันมีทั้งสมหวังและผิดหวังขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังเล็งไปทางไหนก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางแต่ละคนเนี่ยมันเกื้อกูลให้เราสมหวังไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหวังอะไรทางธรรมนะพลาดหมดพลาดเป้าหมดแต่หวังทางโลกเนี่ยมีแต่รุ่งกับรุ่งเสร็จแล้วสรุปอยู่สุดท้ายก่อนตายเนี่ยถามว่าใครได้เปรียบมากกว่ากันคนที่ได้ทางธรรมนะมันสว่างกว่ามันมีความชื่นบานมากกว่ามันมองย้อนกลับมาแล้วเกิดความรู้สึกว่าเออชีวิตมันคุ้มค่ากว่าที่จะไปสมหวังทางโลกเพราะคนที่สมหวังทางธรรมบ่อยๆเนี่ยทางโลกจะรวยแค่ไหนไม่รู้นะแต่ทางธรรมเนี่ยมันรู้สึกอุ่นใจแน่นอนมันรู้สึกว่าเราอุ่นหนาฝาข้างมีพอมีพร้อมมีสมบัติอะไรบางอย่างที่เป็นของภายในที่ทำให้อิ่มใจแล้วไม่กลัวของคุณใจลึกๆมันมีความสุขนะใจลึกๆนะเราจะรู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขอยู่นะเพียงเดี๋ยวว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้บอกตัวเองว่าอยากได้บางทีมันมักจะพลาดเป้าสิ้นปีทีพลาดเป้าทีอะไรแบบนี้นะหรือจะเรื่องอื่นเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องคนเรื่องนะคนไทยนี่พลาดเป้ากันทุกครึ่งเดือนมีอาการพลาดเป้าทุรนทุรายกันทุกครึ่งเดือนอันนี้ของเราไม่ใช่แบบนั้นนะคงไม่ใช่เนาะโอเคครับตาค่ะครับ